นะครับการเลือกสุพรรณครับอันนี้ขอต้อนรับไปว่าเราศิลปะอาถรรพ์ครับเป็นเรื่องเลือกไม่ถูกนะเดี๋ยวได้เชิญพระวินัยกระลงมาเตรียมแต่ว่าไม่มีตำแหน่งไหนที่จะสำคัญไปกว่าตำแหน่งอาของหลานที่ชื่อพระราวุธศิลปะอาชานะครับนะครับพวกเราทุกคนต้องมาเป็นกำลังใจให้กับอาประพัฒน์ที่เยอะให้ท่านแข็งแรงตีปี๊ดดังไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะครับรอบบวกอีก1ปีหนุ่มขึ้นอีก1ปีนะครับพันสามารถขึ้นอีก1ปีและที่สำคัญตัวเสมอว่าตราบใดนะครับที่ยังมีคนชื่อประพัฒน์โพธสุพลคู่กับชาติไทยพัฒนาตราบนั้นครอบครัวศิลปะอาชาก็จะยืนเคียงข้างกับคนสุพรรณตลอดไปนะครับและในวันนี้ผมเชื่อว่าดวงวิญญาณของพ่อบรรหารที่พวกเราเคารพนับถือนะครับเกินบันดาลให้อาประพัฒน์ของหลานและของพวกเราทุกคนนั้นประสบแต่ความสุขสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นหางเสือและเป็นเข็มทิศให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีให้กับพลพรรคชาติไทยพัฒนาต่อไปกราบนานเท่านานสุขสันต์วันเกิดพระนางครับไทยโย่ไทยโย่ไทยโย่ไทยไทยไทยโย่ไทยไทยไทยโย่โย่ดังอีกเสียงหนึ่งไทยไทยไทยโย่ยอดสุดยอดรักษาตรงนี้ไว้แล้วเดินทางไปให้ถึงพ่อบรรหารให้ได้ขอบคุณมากครับตอนนี้ยังไม่ไปหาพ่อนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับอาจารย์ท่านเดวรุษถึงกับพระอาชาเลยครับท่านได้มอบกับท่านแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์สุพรรณที่ไม่เคยลืมกันนะครับไม่เคยลืมศิลปะอาชานะครับแล้วก็ครอบครัวของท่านนะครับฝนตกแน่นอนได้ทำนาแน่นอนนะครับเราผู้จัดการใหญ่นะฮะได้ไหมได้ไหมรองคราวนี้เป็นท่านหญิงพัชรามอนวิริยเวชกุลนะครับผู้ดำเนินการโรงพยาบาลสามชุกตำรวจภูธรสามชุกสุพรรณบุรีสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกครับเอามาช่วยกันเร็วทุกคนบ้างคนละจุ๊บขอบคุณมากเร็วปล่อยให้หมดเลยเฮ้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 ยที่เป็นที่พึ่งของเพื่อนๆนักการเมืองได้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นรากหญ้าของประเทศไทยให้ท่านรัฐมนตรีประพัฒน์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้เรียนเป็นรัฐมนตรีให้ครบ4ปีเลยครับผมสุขสันต์วันเกิดครับใช่ใช่ขอให้คุณอาสุขภาพแข็งแรงอันนี้นะต้องการมากเลยนะคะคุณอาต้องดูแลสุขภาพด้วยให้คุณอาสุขภาพแข็งแรงนะคะจิตใจผ่องใสมีความมานะแล้วก็มีความไม่เหนื่อยเลยในการที่จะทำงานนะคะเพื่อชาติบ้านเมืองขอให้คุณอาสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเป็นร้อยปีทำงานได้ไม่เหนื่อยจนวันสุดท้ายเลยนะคะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเฮ้ยเอกูยูแฮปปี้เบิร์ดไม่ลืมตัวแฮปปี้เบ
ลายน้อยครับผมด้วยความรักและความภาคภูมิใจขอให้เจริญเหมือนกันครับเราต้องพูดในการพัฒนาและพัฒนานะฮะในท่านในกองทุนหลักนะครับลงที่ลงเงินเลยเดี๋ยวขอสองคนก่อนครับ